AI เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของ just another tech trend แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็เปลี่ยนแล้วเราเรียกว่ามันเป็นคลื่นลูกที่5ในโลกของโลกดิจิทัลปรินจาก Frontis นะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ทำเรื่องของ Digital Transformation แล้วก็เรื่องของ AI โดยเฉพาะโลกดิจิทัลถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณปี80เรามีเรื่องของ PC หรือ Personal Computer จากสมัยก่อนคอมเครื่องใหญ่ๆกลายเป็นคอมเครื่องเล็กๆปี90เราเริ่มเข้ามาละคืออินเทอร์เน็ตพอปี2000เราก็จะเห็นว่ามันจะมีสมาร์ทโฟนเข้ามานะครับดังนั้นทุกคนก็จะเริ่มมีสมาร์ทโฟนที่คอนเนคกับอินเทอร์เน็ตได้พอปี2010เป็นต้นมาดิจิตอลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดิจิตอลแพลตฟอร์มการขายของออนไลน์การทำทุกอย่างอยู่บนโลกแชร์ริ่งอีโคโนมีปี2020เนี่ยไปถึง2030เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยแหละคือจะเป็น the next big thing ที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้คือความสำคัญของ AI ในฐานะที่มันเป็นคลื่นลูกที่5ในโลกดิจิตอลตัวอย่างหนึ่งของ Generative AI คือ ChatGPT เราคุยกับ ChatGPT เราบอกว่าผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วยทำ itinerary plan ออกมาหน่อยว่าควรจะไปเที่ยวไหนบ้างมันก็ทำออกมาเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็น AI ยุคก่อนเราถามว่าเอ้ยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเราต้องสอนเขาอยู่ข้างหลังอีกเยอะเลยครับว่าลูกค้าพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรดังนั้น Generative AI เนี่ยถ้าพูดสั้นๆมันคือเทคโนโลยีใหม่ของ AI เป็น AI ชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมเพราะ AI เนี่ยมันเริ่มอยู่ในจุดที่มัตชัวอยู่ในจุดที่มันพูดง่ายๆฉลาดพอที่เราจะเอามาใช้แบบโดยเราอะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเยอะดังนั้นเทคโนโลยีที่จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงมากนะฮะคือเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์มากแต่ไม่ ask ให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากเกินไป AI เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเดี๋ยวมันจะช่วยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะครับงานบางชนิดเนี่ยตอนนี้ Generative AI มันเริ่มเข้ามาช่วยเราทำได้มันไม่ได้มาแทนนะครับมันมาช่วยเราเองเนี่ยก็มีเจอร์นี่ของเราฮะในการเอา AI เข้ามาใช้อย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราเอาเข้ามาใช้เนี่ยเราสร้าง AI ตัวหนึ่งขึ้นมาใน Frontis ชื่อเมอร์ลินเมอร์ลินเนี่ยเป็นพ่อมดแต่เมอร์ลินจะมาช่วยเราทำอะไรมาช่วยเราวางแผนในการประชุมให้การประชุมมันมีประสิทธิภาพเพราะว่าการประชุมบางทีเรามีไฮบริดเวิร์กบางคนเวิร์กออนไลน์บางคนเวิร์กออนไซต์เราจะวางแผนประชุมยังไงให้มีประสิทธิภาพเราถามเมอร์ลินบอกว่าสวัสดีวันนี้ผมจะไปเจอ CEO ขององค์กรนี้นะฮะผมมีประเด็นที่จะคุยเนี่ยประมาณแบบนี้ช่วยวางแผนประชุมหน่อยอเจนดา1 2 3 4ควรใช้เวลายังไงตอนนี้เมอร์ลินช่วยร่างสไลด์ให้ด้วยครับว่าในประชุม1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด10หน้าแต่ละหน้าควรจะเขียนว่าอะไรบ้างให้เมอร์ลินเนี่ยช่วยโค้ชชิ่งได้มั้ยว่าพรีเซนเทชั่นมี10หน้าเนี่ยพรีเซนต์ยังไงควรจะระวังอะไรพรีเอมคำถามว่าเขาจะถามอะไรแล้วเราควรจะตอบไปท่าไหนตอนนี้ Generative AI ที่Frontis ใช้เองเนี่ยก็มีความชาญฉลาดที่จะเอาแบบนี้เข้ามาใช้ถ้าเราไม่เริ่มเลยที่จะเอา AI เข้ามาใช้เมื่อไหร่เราจะพร้อมดังนั้น point ที่คิดว่ามองเห็นมาในประสบการณ์นะครับคือถ้าเรามองได้ว่าองค์กรเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเราเริ่มทำก่อนไหมเราเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้นะฮะเอา AI เข้ามาใช้บางจุดก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเอาเข้ามาใช้เราจะเรียนรู้ว่าใช้ AI แบบนี้มันโอเคมันไม่โอเคมันเวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วเราก็จะค่อยๆสร้างความพร้อมแบบออร์แกนิกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเป็นธรรมชาติทำยังไงให้เอา AI มาช่วยแล้วเราจะขายของได้ดีขึ้นเยอะขึ้นaccelerate revenue ร้านอาหารตอนนี้สร้างรายได้จากไหนทราบไหมฮะไม่ได้จากคนเดินเข้ามาในร้านถูกไหมจากที่เราสั่งกันนี่แหละทีนี้พอสั่งกันขึ้นมาเราไม่ได้เป็นทำร้านอาหารเราอาจจะไม่ทราบว่าพอเราสั่งอาหารไปเยอะๆเนี่ยในร้านอาหารเนี่ย process เต็มเลยครับเพราะว่าเขาจะต้องออกบินให้แพลตฟอร์มต่างๆที่มาสั่งดังนั้นพอจะออกบินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเอกสารจำนวนมากนะฮะเอกสารเหล่านี้ส่วนมากมาเป็นสแกนบ้างมาเป็น PDF ที่อ่านไม่ได้บ้างแต่เวลาต้องไปลงระบบบัญชีมันจะต้องไปลงถูกไหมฮะดังนั้น
ในองค์กรนะครับก็จะต้องมีคน1คนหรือคนไม่ใช่1คนหรอกคงหลายคนเลยที่จะต้องมานั่งเอา data นะฮะจากที่อยู่ในสแกนในอะไรที่เราเรียก unstructured data คือของที่มันไม่ได้สามารถที่จะเอามาใส่คีย์เข้าไปได้เลยเคสนึงที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยคือเราเข้าไปช่วยร้านอาหารนี้เนี่ยในการเอาโรบอทมาทำงานแทนที่คนจะต้องมานั่งคีย์อินเรื่อยๆเนี่ยพอมันมีเอกสารเข้ามาจากแพลตฟอร์มใช่ไหมฮะเป็นบิลลิ่งเป็น PO เป็นอะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยเราให้เขาสแกนเลยครับพอสแกนเสร็จเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในอีกระบบนึงที่เป็นระบบบัญชีระบบออเดอร์โดยที่คนเนี่ยไม่ต้องเข้ามาแล้วเราเอา AI มาช่วย process นี้แล้วมันก็โรบอทไทส์ process นี้คนที่ทำงานอยู่เดิมเนี่ยเขาดีใจมากเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ย AI จะมาช่วยเขาได้ขนาดนี้นะแล้ว mindset เขาก็ดีมากว่าเฮ้ย AI ไม่ได้มาทำงานแทนเขานะเพราะเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาวันๆมานั่งคีย์ระบบคีย์เข้าไปเรื่อยๆมันคือเขามาทำงานเป็นหุ่นยนต์แต่ถ้าเกิดเอาหุ่นยนต์มาทำงานไอ้งานที่มันเป็น repetitive work เป็นงานที่ซ้ำๆเนี่ยแล้วเขาเนี่ยไปคิดเรื่องอื่นๆเขาไปนั่งคิด analyze ว่าเขาจะทำยังไงให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้น value ที่เขา add นะครับก็เยอะขึ้นเมื่อเขา value ที่เขา add เยอะขึ้นเขาก็เติบโตอันนี้คือภาพนะฮะดังนั้นเมื่อกี้จะเห็นว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเอาง่ายๆเลยครับ AI จะมาช่วยเพิ่มรายได้ยังไงมาเพิ่มลดรายจ่ายยังไงและมาที่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือจะมาช่วยคนของเราในที่ทำงานเพราะอย่าลืมว่ารายได้กับรายจ่ายเนี่ยคนที่สร้างรายได้ก็คือคนนะฮะคนที่ลดรายจ่ายก็คือคนเหมือนกันดังนั้นคีย์ที่สำคัญคือจะเอา AI มาช่วยคนในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายยังไงอันนี้คือคีย์นะครับ AI มันมีค่าใช้จ่ายมันมี investment อยู่แล้วที่เราต้อง make แต่คำถามที่สำคัญคือเราจะสร้าง value ที่จะ maximize return on investment นั้นยังไงให้ AI มันออกมาค่อนข้างดีซึ่งอันนี้ครับคือคีย์ที่สุดไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ transformทั้งชีวิตตัวเราเองและก็ทั้งองค์กรและวิธีการทำงานของเราดังนั้น point คือ value ไม่ใช่ cost investment คือเรื่องของ value เวลาเราจะทำเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน tool set คือสิ่งแรกที่เรามักจะไปมองเรามองว่ามันมีเทคโนโลยีไหมเทคโนโลยีมันพร้อมหรือยังเราจะซื้อเทคโนโลยีนี้มามีไหมเรื่อง tool set ในยุคนี้ครับไม่ค่อยเป็นปัญหาถามว่าเพราะอะไรเพราะมันมีคลาวด์เพราะคอนเซ็ปต์ของคลาวด์อ่ะครับมันจะมาแล้วแบบเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้ออะไรที่มัน investment up front เยอะมากเราสามารถที่จะเริ่มจาก from idea to innovation เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเปิดมาแล้วเราก็เริ่มเอาไปใช้ได้เลยดังนั้น tool set เนี่ยมันเริ่มไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ส่วนที่ของคือ skill set skill set เนี่ยในขณะที่เรามองไปว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหามากเลยต่างๆนะผมกลับมองว่า skill set เนี่ยกับยังไม่ใช่คีย์ขนาดนั้นถ้าถามว่าเรามีปัญหาเรื่องสกิลเซ็ตเนี่ยเราสามารถใช้พาร์ทเนอร์ชิพได้เราสามารถที่จะเวิร์กกับคนอื่นๆได้ว่าเออเราไม่มีสกิลเนี่ยเราจะมาช่วยกันทำแล้วไปได้เร็วไปยังไงดังนั้นทูเซ็ตกับสกิลเซ็ตเนี่ยกับไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่สิ่งที่คนมักจะค่อนข้างมองข้ามนะครับในการทำทรานส์โฟร์เมชั่นคือเรื่องว่าจะทำยังไงให้มายด์เซ็ตในองค์กรเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเหมาะสมสมัยก่อนโลกเนี่ยเรามีเรื่องที่เรารู้มากกว่าเรื่องที่เราไม่รู้มันอยู่ในโลกที่เป็น known unknown แล้วก็ known known ซะเยอะสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานแผน3ปีนะทำได้แผน5ปีก็ทำได้เพราะเรารู้ว่าอีก5ปีโลกมันจะประมาณไหนยังไงวันนี้ถ้าเรากลับมาถามคำถามเดียวกันอีก5ปีโลกหน้าตายังไงถามว่าใครตอบได้ตอบได้ยากมากเลยครับเพราะโลกมันเข้าสู่ยุค super speed disruptionโลกมันเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมันแอดวานซ์มากรีแอคชั่นของคนต่อการเทคเทคโนโลยีก็เยอะขึ้นอย่างสมัยก่อนแอปพลิเคชันใหม่อันนึงเนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณเกือบ100เดือนในการจะมียูสเซอร์เนี่ย100ล้านคน ChatGPT ที่เพิ่งออกมาเมื่อ November ที่แล้วใช้เวลา2เดือนกลายเป็น100ล้านคน Mindset แบบเก่าคือเราต้องรู้ก่อนรู้ครบทั้งหมดถึงค่อยลงมือทำโลกยุคใหม่ที่มันเป็นโลกยุค super speed disruption เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากพอเรารู้หมดแล้วโลกมันไปแล้วครับไอ้โลกที่เราจะมาทำเนี่ยมันไม่ valid แล้วดังนั้น point ที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยจาก waterfall thinking
คือเรารู้เราคิดได้ว่าอันเนี้ยรู้ครบแล้วค่อยลงมือทำลงมือทำเสร็จค่อยมาเทสติ้งอันเนี้ยมันจะต้องค่อยๆน้อยลงเพราะเรามีสิ่งที่เรารู้น้อยกว่าสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราต้องเวิร์คแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องทั้งเพอร์ฟอร์มแล้วต้องทรานสฟอร์มในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยฮะสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนไปคือเราต้องเปลี่ยนให้เป็น Agile Mindset Agile Mindset คือเราบอกว่าเราอย่าไปอซูมว่าเราต้องรู้หมดถึงลงมือทำเราเริ่มลงมือทำเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วเราเรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วเราค่อยกลับมาคิดไปทำไป reflect ไปไอแบบเนี้ยครับคือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแต่ว่าเราจะ transform ตัวเองจากแบบ waterfall way of work เป็น agile way of work จริงๆต้องเล่าว่า Frontis เองก็ transform ตัวเองเหมือนกันเนี่ยในประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา transform way of work ของเราเป็น fully agile ความหมายคือกระทั่งไม่ใช่แค่ development team technology team นะ HR team ของเราก็ run เป็น agileใช้ Agile Way of Work ใช้ Scrum Methodology ในการที่จะเข้ามาทำแบบนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้คือ Agile Mindset อย่างเดียวไม่พอเพราะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจคอนเซปต์ของ Agile ได้แต่พอมันจะไปลงมือทำจริงๆนะครับมันจะติดความหวาดกลัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะมันมีจุดที่เราหวาดกลัวถ้าเราเคยสำเร็จมาด้วย Waterfall Thinking เราก็จะกลัวว่าถ้าเราเปลี่ยนไป Agile แล้วเราจะไม่สำเร็จเหมือนเดิมอันเนี้ยคือความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในดังนั้นไอตัวที่จะต้องเข้ามาคู่กับการเปลี่ยน way of work ให้เป็น agile คือต้องมีการโปรโมท mindset ที่เป็น growth mindset เนี่ย fix mindset คือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราต้องรู้หมดเราถึงจะทำถ้าเรามีอะไรที่เราไม่รู้เราต้องกลัวไว้ก่อนถ้ามีคนอื่นสำเร็จกว่าเรา demotivate แต่ถ้าเป็น growth mindset เราจะมองว่าสิ่งที่เราไม่รู้เป็นโอกาสสิ่งที่เรายังทำไม่ได้เป็นโอกาสในการพัฒนาไปข้างหน้าความสำเร็จของคนอื่นเราเทคเป็นอินสปิเรชันของเราทีนี้ในแต่ละองค์กรนะครับจะเปลี่ยน way of work จาก waterfall เป็น agile ได้เนี่ยมันต้องมาคู่กับ growth mindset อันนี้คือสิ่งที่เราก็ประสบการณ์มาดังนั้นถ้าถามว่า mindset แบบไหนจะเป็น mindset ที่อยู่ในโลกยุคที่เป็น AI first อยู่ในโลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ค่อนข้างดี way of workที่สำคัญต้องเปลี่ยนเป็น Agile Underline Way of Work ที่เป็นรากฐานของ Way of Work นี้คือ Culture ที่โปรโมทเรื่องของ Growth Mindset จริงๆนะทุกอย่างมันจะไปคู่กันและถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยองค์กรก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่รอดนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยู่รอดได้ในยุคนี้เราก็จะเติบโตไปด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการลงมือทำนะครับ